วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องขอโทษนะตัวซึ่งมันเป็นเรื่องราวของไอริและมูระและก็แน่นอนซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เศร้าและปวดตับมากที่ผมไปเจอมาและผมก็ได้ไปเจอเรื่องนี้เนี่ยในเว็บไซต์เว็บหนึ่งซึ่งผมคงไม่ต้องบอกแล้วนะว่าเว็บอะไรและใครที่คิดว่าตัวเองใจไม่แข็งพอเนี่ยก็อย่าเข้าไปอ่านนะครับเพราะอาจจะเสียสุขภาพจิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังแบบคร่าวๆเปิดเนื้อเรื่องมาเนี่ยมันก็จะมีตัวละครอยู่2ตัวไอริและมูระโดยทั้ง2เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันสมัยเด็กมันเลยทําให้ทั้ง2เนี่ยเวลาจะไปไหนเนี่ยก็ชอบไปด้วยกันและอยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลาไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนด้วยกันไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่มันก็มีอยู่วันนึงเนี่ยที่ไอริและมูระได้พากันไปเที่ยวทะเลพอไปถึงทะเลเนี่ยไอริก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดบิกินี่และลงไปเล่นน้ำทะเลในทันทีส่วนมูระเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทรายอยู่แล้วเลยนั่งเล่นทรายอยู่ข้างๆที่ไอริกำลังเล่นน้ำแต่ทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีหมึกตัวใหญ่ได้โผล่ขึ้นมาคนโบราณได้กล่าวเอาไว้หมึกตัวนี้มีนามว่าเคสและเป็นราชาทะเลลึก 1,000 ปีจะโผล่มา1ครั้งและมันก็มักจะจับผู้หญิงลงไปในใต้ทะเลกับมันและก็แน่นอนครับไอริก็ถูกปลาหมึกยักษ์หรือว่าเคสเนี่ยได้จับตัวไปมูระก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันและมูระก็ได้นั่งเศร้าอยู่ที่ริมทะเลเพราะว่าตัวเองนั้นไม่มีพลังอะไรเลยที่สามารถที่จะช่วยไอริได้และนั่งร้องไห้เสียใจที่ตัวเองนั้นต้องเสียเพื่อนสมัยเด็กไปแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายปริศนาเดินมาและชายปริศนาคนนั้นก็ได้เอ่ยปากบอกมูระไปว่านายเองก็เป็นได้ราชาโจรสลัดเนี่ยแล้วหลังจากนั้น1ปีมูระก็ได้ทำการออกเรือเพื่อที่จะไปตามหาสมบัติวันพีซและเพื่อนสมัยเด็กที่โดนปีศาจปลาหมึกที่มีนามว่าเคสจับตัวไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของไอริและมูระและสำหรับใครที่อยากไปหาอ่านเนี่ยก็พิมพ์ไปเลยใน Google ว่าขอโทษนะตัวขอยืมผัวแป๊บนึงเดี๋ยวหาว่ากูไม่แจกอีก